ช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูหวานๆแสนเก๋อย่างเมนูขนมปังนมผงมาฝากกันค่ะเริ่มจากใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินเกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีใช้หัวตีรูปตะขอนวดแป้งจนเข้ากันดีเติมไข่ไก่น้ำเย็นและเนยสดนวดต่อจนส่วนผสมเนียนตัดแป้งก้อนละ40กรัมคลึงกลมแผ่แป้งออกวางเนยสดลงตรงกลางหุ้มให้มิดวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้จนแป้งขึ้นเป็น2เท่านำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ค่ะวิธีทำบัตเตอร์ครีมนมผงละลายน้ำตาลไอซิ่งนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินเกลือป่นและน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะตีเนยสดกับเนยขาวด้วยความเร็วปานกลางนาน15นาทีเติมส่วนผสมนมผงที่ละลายไว้ตีต่อด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีจนกระทั่งขึ้นฟูค่ะสำหรับเป็นบัตเตอร์ครีมนมผงจากนั้นแต่งขนมปังด้วยบัตเตอร์ครีมนมผงโรยหน้าด้วยนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะ